วัสดีครับพี่น้องขอเชิญเข้ามาฟังคำสอนของพระเจ้าที่ผ่านทางพระวจนะและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนท่านในคำสอนนี้นะครับในหนังสือแมทธิวบทที่24เป็นพระสัญญาของพระเจ้าตั้งแต่ข้อ45ถึง47บอกว่าใครเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์และฉลาดที่นายตั้งไว้เหนือบ่าวอื่นๆเพื่อแจกอาหารตามเวลาเมื่อนายมาพบเขาทำอย่างนั้นบ่าวคนนั้นก็เป็นสุขก็คือได้รับพระพรเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลทรัพย์สิ่งของทั้งหมดของท่านพี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคนนั้นแหละครับที่สัตย์ซื่อในการนำคำสอนไปปฏิบัติเชื่อฟังพระเจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยากหนุนใจให้พี่น้องพัฒนาชีวิตที่เติบโตและเป็นผู้รับใช้ที่เกิดผลรับคำสอนเข้าไปและพี่น้องเป็นผู้ที่นำไปปฏิบัติครับเราพบกันในคำสอนนะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับสู่พระคำของพระเจ้านะครับดีใจที่พี่น้องเป็นผู้ที่แสวงหาทางของพระเจ้าและอยากจะเรียนรู้หลักการสัจธรรมและความจริงของพระเจ้าพระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่พบความจริงรู้ความจริงและเขานำไปปฏิบัติเขาจะเป็นไทยพระคัมภีร์สัญญาว่าเมื่อเรานำพระวจนะของพระองค์ไปปฏิบัติเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์เราจะมีพระพรมากมายพระองค์จะเทพระพรลงมาจากสวรรค์และชัยชนะให้แก่เราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาสอนพวกเราทุกคนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นผู้ที่พระองค์ใช้การได้ในโลกนี้เกิดผลผลนั้นเป็นผลนิรันดร์และชีวิตของเรานั้นจะเป็นพระพรแก่คนมากมายและถวายเกียรติแด่องค์พระเยซูคริสต์และแก่อาณาจักรของพระเจ้าขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงเปิดตาใจเราเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราเปิดใจของเราให้เราสามารถรับความจริงจากพระองค์และนำไปปฏิบัติในชีวิตขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนพี่น้องครับในชีวิตของเรานั้นเรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือกับเพื่อนฝูงที่ทำงานคนที่ทำงานร่วมกับเราหรือว่าเจ้านายของเราหรือเราเป็นเจ้านายเรามีความสัมพันธ์กับลูกน้องหรือลูกจ้างของเราเรามีความสัมพันธ์กับพี่น้องในคริสตจักรกับผู้นำของเราหรือถ้าเราเป็นผู้นำเราก็มีความสัมพันธ์ทำงานรับใช้ร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรสมาชิกในคริสตจักรดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องเข้าใจในการใช้หลักการของพระเจ้าในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างมีความสำเร็จและความสัมพันธ์นั้นจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยพระพรเต็มไปด้วยสันติสุขสันติภาพเต็มไปด้วยสิ่งดีและเป็นพระพรกับคนอื่นเราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็ได้รับพระพรได้รับความชื่นชมยินดีหัวเราะยิ้มแย้มมีความสุขและได้รับการหนุนใจเป็นสิทธิพิเศษมากที่เราได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าในส่วนนี้ก็คือในการใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นพระพรแก่คนอื่นในความสัมพันธ์ทุกสถานที่ทุกรูปทุกแบบทุกที่ที่เราไปเราจะเป็นเหมือนพระเยซูและเมื่อเราเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ฝ่ายพระวิญญาณก็คือเราจะทำอะไรก็ตามเราจะพูดอะไรเราจะคิดอะไรเราก็จะพึ่งพาสติปัญญาที่มาจากสวรรค์ผมมีภาระใจอยากเห็นคริสเตียนไทยคริสเตียนลาวและคริสเตียนชนชาวเผ่านั้นเป็นผู้ที่เติบโตฝ่ายวิญญาณที่จะทำสิ่งต่างๆโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นไปตามหลักการของพระวจนะของพระเจ้าผมไม่อยากเห็นเพื่อนน้องเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณหรือเป็นคนที่ทำอะไรตามฝ่ายเนื้อหนังพูดแบบเนื้อหนังคิดแบบเนื้อหนังและแสดงอาการต่างๆฝ่ายเนื้อหนังผมอยากเห็นพี่น้องเต็มไปด้วยพระสติปัญญาของพระเจ้าและทำสิ่งต่างๆโดยรับรู้พระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงประทานสติปัญญาให้แก่พี่น้องในทุกสถานการณ์ในทุกความสัมพันธ์ตลอดเวลาและถ้าเราสามารถติดตามสติปัญญาของพระเจ้าได้เราจะไม่ต้องมีเรื่องปวดหัวล้มเหลวมีปัญหามากมายในความสัมพันธ์ที่บ้านที่ทำงานหรือการรับใช้ที่โบสถ์หรือทุกที่ที่เราไป
พระองค์จะทรงช่วยเราที่เราจะสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีหนังสือยากอบบทที่1และข้อ5บอกว่าแต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญาให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิแล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอพี่น้องขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้แก่ท่านนะครับวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องสติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่เกิดผลชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จและส่วนหนึ่งก็คือการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีแบบที่พระเจ้าพอพระทัยความสัมพันธ์นี้สำคัญมากถ้าเราทะเลาะกับคนมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับคนอื่นเราจะไม่มีความสำเร็จในชีวิตเจ้านายก็อาจจะไล่เราออกหรือว่าเราอาจจะไม่ได้ลูกค้าเพราะลูกค้าไม่ชอบหน้าเราเพราะความสัมพันธ์ของเรากับเขาไม่ดีเห็นไหมครับความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นี่สำคัญมากผมอยากจะแบ่งปันเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์ให้เรามีภาคปฏิบัติในมุมของสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าในบทเรียนคราวที่แล้วถ้าพี่น้องได้ไปฟังพี่น้องจะได้เรียนว่าสติปัญญาอันหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือการที่เราเป็นคนที่ระวังคำพูดของเราเราต้องระวังคำพูดของเราในความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์นั้นที่เราจะมีต่อคนอื่นจะเสริมสร้างได้คำพูดของเราต้องเป็นคำพูดที่หนุนใจเสริมสร้างชมเชยและก็ขอบพระคุณเป็นคำพูดที่สร้างหัวใจคนอื่นพัฒนาหัวใจคนอื่นให้เขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตเป็นคำพูดที่อวยพรไม่ใช่ต่อว่าโจมตีพูดจาแนบแนมหรือว่าเสียดสีหรือแช่งหรือด่าหรือพูดให้คนท้อใจนั่นคือสิ่งที่เราเรียนไปในบทเรียนที่แล้วถ้าพี่น้องยังไม่ได้ฟังขอเชิญพี่น้องไปฟังของตอนที่แล้วนะครับตอนก่อนหน้าตอนนี้นะครับแต่นอกจากนั้นยังไม่พอในความสัมพันธ์นั้นขอพระเจ้าประทานสติปัญญาและสายตาฝ่ายวิญญาณให้แก่ท่านในการที่จะมองเห็นคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในโบสถ์ผู้นำของเราเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นคู่ครองลูกคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องนั้นเรามองแต่ส่วนดีหรือส่วนแง่บวกของเขาแล้วก็พยายามมองข้ามจุดอ่อนหรือความผิดของเขาอย่าใช้แว่นขยายไปขยายความผิดของคนอื่นหรือจุดอ่อนของคนอื่นอย่าให้เรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นทำผิดนั้นกลายเป็นเรื่องใหญ่โตและทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเลยไม่มองหน้ากันให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องเล็กแล้วก็กลบมันไปแล้วก็มองแต่ข้อดีพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราทุกคนในโลกนั้นมีคุณสมบัติที่ดีบางเรื่องมีความสามารถที่ดีหลายเรื่องและมีของประทานถ้าเราเป็นคริสเตียนก็จะมีของประทานในชีวิตของเราที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขณะเดียวกันเราทุกคนก็มีจุดอ่อนในชีวิตนะครับผมยกตัวอย่างว่าจุดอ่อนของผมก็คือว่าผมเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นนะครับนี่คือจุดอ่อนของผมแล้วผมเป็นคนที่ไม่เก่งเลยเรื่องเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างตอกตะปูสร้างบ้านผมไม่รู้เรื่องเลยไม่สามารถเข้าใจได้นะครับว่าจะสร้างตึกทำยังไงจะเทซีเมนต์ยังไงอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องแต่ผมมีจุดแข็งคือผมเป็นนายแพทย์ได้และเป็นนักเทศได้ผมก็มีจุดอ่อนหลายเรื่องในชีวิตแต่ก็มีจุดดีและพี่น้องทุกคนก็มีจุดดีหลายอย่างดังนั้นเมื่อเรามาคบกันเมื่อเราไปคบใครก็ตามหรือเมื่อเราสัมพันธ์กับใครก็ตามเราควรที่จะเพ่งมองไปถึงกำลังของเขาสิ่งดีของคนเหล่านั้นคุณสมบัติที่ดีของคนเหล่านั้นและมองข้ามจุดอ่อนหรือความขาดแคลนหรือสิ่งที่เขาไม่มีในชีวิตอย่าไปเน้นสิ่งที่เขาขาดหรือจุดอ่อนของเขาเขาพัฒนาใหม่ได้ขึ้นมาให้มีดีขึ้นแต่บางทีเขาไม่สามารถมีสิ่งนั้นได้เลยเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเขามาเป็นแบบนั้นพระเจ้าไม่ได้สร้างนกให้มาว่ายน้ำพระเจ้าไม่ได้สร้างปลาให้มาบินในทำนองเดียวกันพระเจ้าก็สร้างเราแต่ละคนนั้นเป็นแบบเอกลักษณ์มีจุดดีและจุดอ่อนเพื่อเราจะได้พึ่งพากันและกันพี่น้องครับพวกเราทุกคนเคยทำผิดพลาดมาในชีวิตเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ตาดำๆที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่าเอาแว่นขยายไปมองความผิดหรือความล้มเหลว
หรือสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วทำให้มันขยายใหญ่โตจนความสัมพันธ์ของเรากับเขานั้นต้องถูกทำลายไปอย่ามองแต่ปัญหาแต่ให้มองแต่ของดีมองแต่สิ่งดีที่เขามีที่เราอาจจะไม่มีด้วยซ้ำไปหรือเราสู้เขาไม่ได้เขาเก่งมากเรื่องนั้นบางคนเก่งมากในการร้องเพลงนะครับผมร้องเพลงไม่เก่งเวลาเห็นคนร้องเพลงเก่งก็ชื่นใจก็ขอบคุณพระเจ้าที่เขาร้องเพลงได้ดีฟิลิปปีบทที่2ข้อ3บอกว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีก็คืออย่าแข่งกันอย่าเหยียบคนลงไปแล้วก็บอกไม่ดีคุณมีข้อไม่ดีอย่างนั้นฉันดีกว่าคุณคุณแย่มากพี่น้องทุกคนมีข้อดีหมดยกเขาขึ้นมาสิครับในข้อดีของเขาอย่าไปชิงดีกันอย่าไปถือดีอย่าไปกดอีกคนหนึ่งลงแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถ่อมภาษาอังกฤษบอกว่าอย่าเห็นแก่ตัวอย่าคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองหรือว่าตัวเองเก่งยังไงแต่ข้อพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษบอกว่าอย่าพยายามจะยกย่องตัวเองทำให้คนแบบนับถือฉันฉันแน่ที่สุดในตองอูแต่ให้เราทอมใจและคิดว่าคนอื่นดีกว่าเรานั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเรา1เปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากไม่ใช่น้อยๆนะครับรักกันมากๆเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้ในภาษาอังกฤษนั้นใช้คำว่าเมื่อเรารักกันนั้นเราจะมองไม่เห็นความผิดบาปมากมายของคนอื่นตาเราจะมองไม่เห็นเรามองข้ามไปเหมือนที่คนไทยชูบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความรักทำให้เราไม่อยากไปเพ่งดูไม่อยากมาย้ำไม่อยากมาคิดไม่อยากมาไตร่ตรองเรื่องความผิดหรือจุดอ่อนของคนอื่นแต่เราจะเน้นขยายความดีของคนอื่นจุดแข็งของคนอื่นความสามารถของคนอื่นแต่เราไม่อยากจะไปมองเรื่องความผิดเราไม่คิดถึงเรื่องสิ่งเหล่านั้นและทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเสียไปหน้าเราจะเปลี่ยนถ้าเรามองคนในแง่ไม่ดีสายตาเราจะเปลี่ยนคำพูดเราจะอาจจะถากถางคำพูดเราจะดูถูกเขาปฏิกิริยาของร่างกายเราอาจจะทำท่าต่างๆและความสัมพันธ์ก็เริ่มแย่ลงทั้งคำพูดทั้งบุคลิกทั้งอาการต่างๆมันจะออกมาเมื่อเราเน้นถึงจุดอ่อนของคนพี่น้องเคยไหมครับไปต่างประเทศแล้วก็เห็นเราเป็นชาวต่างชาติแล้วเขามองเราตั้งแต่หัวถึงเท้าเห็นไหมเขาแสดงอาการดูถูกเขาไม่ได้มองในแง่ดีว่าโอ้โหคุณเป็นชาวต่างชาติอุตส่าห์มาเที่ยวที่นี่เอาเงินมาใช้ในประเทศเราทำให้ประเทศเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเขาไม่ได้มองนั้นเขามองว่าเราเป็นคนที่ไม่เหมือนเขาดังนั้นอย่าไปมองในแง่ลบให้เรามองกันในแง่ดี1โครินธ์บทที่13ข้อ5บอกว่าไม่หยาบคายความรักไม่หยาบคายความรักไม่เห็นแก่ตัวคือไม่คิดแต่เรื่องของตัวเองยกย่องตัวเองถ่มคนอื่นลนแล้วก็กดคนอื่นลงไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเรารักเราจะไม่ค่อยไปเน้นเรื่องความผิดของคนอื่นเราไม่มองความผิดของคนอื่นเราไม่ไปขยายความผิดของคนอื่นเราลืมมันไปซะเราพยายามไม่คิดถึงมันแล้วก็มองแต่ข้อดีของกันและกันอยากหนุนใจพี่น้องนะครับพระเจ้าของเราเป็นความรักและพระเจ้าชนะใจเราได้เพราะพระองค์รักเราก่อนทรงสละพระชนของพระองค์มาเพื่อช่วยเราให้เราได้รับความรอดและเนื่องจากพระองค์เป็นความรักพระองค์ก็ประทานพระบุตรของพระองค์ให้แก่เราและพระองค์ก็ทรงยกโทษบาปให้แก่เราความรักทำให้มีการยกโทษกันและกันเมื่อผมพูดมาถึงจุดนี้พี่น้องก็เข้าใจแล้วว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนทำผิดพลาดพูดผิดนะครับบางทีผมคุยกับคนอเมริกันเรามีวัฒนธรรมต่างกันโตมาในสังคมไม่เหมือนกันผมโตมาในบ้านคนจีนอาจารย์ดาโตขึ้นมาในบ้านอีกชาติหนึ่งนะครับแต่เรามาเกิดในประเทศไทยทั้งหมดแล้วความคิดก็ไม่ตรงกันบางทีผมฟังคนอเมริกันพูดผมก็รู้สึกว่าทำไมพูดแบบนี้ล่ะแต่ความคิดเขาไม่เหมือนเราเพราะเรามีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันแล้วบางทีผมพูดอะไรคนอเมริกันก็มองหน้าผมว่าทำไมพูดอย่างนั้นทำไมทำอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะเรามาจากพื้นภูมิไม่เหมือนกันวัฒนธรรมต่างกันความคิดถูกเลี้ยงมาในครอบครัวต่างกันดังนั้นเมื่อคนมามีความสัมพันธ์กันไม่ว่าจะแต่งงานหรือเป็นลูก
เป็นพ่อแม่เป็นพี่น้องในคริสตจักรเป็นผู้นำกับสมาชิกหรือว่าไปทำงานกับเจ้านายทำงานกับใครเราก็จะเจอความแตกต่างแล้วอาจจะมีการทำผิดพลาดไปเหยียบหัวแม่โป้งของอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวหรือโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามดังนั้นสำคัญที่สุดว่าในการดำเนินชีวิตที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเกิดความสำเร็จและความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีบ้านจะเต็มไปด้วยความรักสันติสุขพระพรและความชื่นชมยินดีคริสตจักรจะเต็มไปด้วยสันติสุขพระพรความชื่นชมยินดีและมีความสุขที่ทำงานทุกคนจะยิ้มแย้มแจ่มใสเราจะทำได้ยังไงครับเราก็จะต้องตระหนักว่าทุกคนในโลกทำผิดพลาดทั้งนั้นและเราควรจะรักคนอื่นและให้อภัยคนอื่นเสมอถึงแม้พันครั้งก็ต้องให้อภัยเขาทั้งพันครั้งมัทธิวบทที่18ข้อ21ถึง35บอกว่าแล้วเปโตรมาทูลถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องทำบาปต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์ควรจะยกโทษให้เขากี่ครั้งดีสัก7ครั้งหรือพระเยซูตรัสว่าเราบอกท่านว่าไม่ใช่7ครั้งแต่77ครั้งเหตุฉะนั้นอาณาจักรสวรรค์เป็นเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งที่ประสงค์จะสะสางบัญชีกับข้าราชบริพารเมื่อเริ่มสะสางคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้อยู่หลายสิบล้านเหรียญเดนาริอันถูกนำตัวมาพบเนื่องจากเขาไม่สามารถชำระหนี้กษัตริย์จึงสั่งให้เอาตัวเขากับภรรยาและบุตรตลอดจนข้าวของทุกอย่างไปขายเพื่อมาใช้หนี้ข้าราชบริพารคนนั้นก็คุกเข่าลงวิงวอนต่อหน้าพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงผัดผ่อนให้ข้าพระองค์เถิดและข้าพระองค์จะใช้หนี้ให้จนครบกษัตริย์ทรงสงสารจึงทรงยกหนี้เห็นไหมครับพี่น้องถ้าเราขอพระเจ้าให้อภัยเราพระเจ้าจะทรงยกโทษให้เรายกหนี้ให้และปล่อยตัวไปแต่เมื่อข้าราชบริพารผู้นั้นออกมาพบเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันซึ่งติดหนี้เขาอยู่100เหรียญเดนาริอันน้อยมากเลยนะครับเทียบกับเป็นล้านจึงจับคนนั้นเค้นคอและขู่เข็นว่าจงจ่ายหนี้คืนมาเพื่อนข้าราชบริพารนั้นก็คุกเข่าอ้อนวอนเขาว่าขอผัดผ่อนหนี้ให้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ให้แต่เขาไม่ยอมกลับนำคนนั้นไปเข้าคุกจนกว่าเขาจะใช้หนี้เมื่อข้าราชบริพารคนอื่นๆเห็นเหตุการณ์ก็สลดใจนักจึงพากันไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และกราบทูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นกษัตริย์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเราเป็นข้าราชบริพารเป็นผู้รับใช้พระเจ้ากษัตริย์จึงตรัสเรียกข้าราชบริพารคนนั้นมาและตรัสว่าไอ้ข้าชั่วช้าเรายกหนี้ของเจ้าทั้งหมดให้ก็พระเจ้าวอนขอต่อเราไม่ควรหรือที่เจ้าจะเมตตาเพื่อนข้าราชบริพารด้วยกันเหมือนที่เราเมตตาเจ้ากษัตริย์กริ้วนักจึงทรงมอบตัวเขาให้ผัสดีไปทรมานจนกว่าจะใช้หนี้ครบเช่นนี้แหละพระบิดาของเราในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทั้งหลายแต่ละคนหากท่านไม่ยกโทษให้พี่น้องจากใจของท่านพี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นประการที่หนึ่งคือเป็นคนที่พูดจาหนุนใจให้เกียรติขอบคุณและเสริมสร้างชีวิตของคนอื่นพี่น้องครับนอกจากนั้นยังไม่พอเราควรที่จะเป็นคนที่มองแต่ข้อดีของคนอื่นยกย่องข้อดีของคนอื่นแล้วก็หนุนใจเขาพยายามมองเห็นข้อดีบางคนนะครับสมมุติว่าบางทีมีพี่น้องมาโบสถ์สายนะครับไปครึ่งชั่วโมงเดินเข้ามาสายแทนที่ผมจะเป็นเน้นว่าเขามาโบสถ์สายแล้วก็ต่อว่าเขาผมยังคิดว่าโอ้โหคุณอุตส่าห์ตื่นนอนขึ้นมาแม้มาสายอย่างน้อยคุณก็มาและคุณก็มาแสวงหาพระเจ้าผมมองเขาในแง่ดีบางทีอาจจะเห็นพี่น้องบางคนนะครับเขาพูดจาผิดพลาดในโบสถ์แทนที่เราจะคิดแต่เรื่องไม่ดีว่าเขาพูดจาผิดพลาดเราน่าจะมองในแง่ดีโอ้โหพี่น้องคนนี้ใจกว้างอุตส่าห์ทำอาหารมาเลี้ยงพี่น้องทำขนมมาแจกถวายสิบรถแน่นอนก็อาจจะพูดจาผิดบ้างเราก็ให้อภัยเขาเห็นไหมครับพี่น้องไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนทำผิดพลาดในชีวิต
ไม่ว่าด้วยคำพูดการกระทำหรือการตัดสินใจดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะตัดสินใจว่าตลอดชีวิตนี้เราจะรักคนอื่นเห็นข้อดีของคนอื่นพูดหนุนใจและเราจะให้อภัยทุกคนเสมอเราก็ทำผิดพลาดจริงไหมครับผมก็ทำผิดพลาดคุณหมอวรุณทำผิดพลาดมากมายมาในชีวิตในการเป็นหมอในการเป็นสามีในการเป็นพ่อในการเป็นศิษย์บาลและเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมทำผิดพลาดพูดผิดบ้างเข้าใจผิดบ้างตัดสินใจผิดผมก็ต้องการการยกโทษบาปจากพระเจ้าและจากพี่น้องและทำนองเดียวกันคนอื่นก็ทำผิดผมก็ต้องยกโทษให้กับเขารักกันต่อไปถ้าสมมุติว่ามีใครทำผิดกับท่านและท่านรู้สึกอึดอัดใจอยากหนุนใจให้ท่านไปคุยกับคนคนนั้นส่วนตัวแล้วก็คุยกันอย่างเปิดอกด้วยความรักด้วยความถ่อมใจแล้วก็แก้ปัญหาไปแล้วก็ยกโทษให้กับกันไปวันนี้ผมผ่าตัดอยู่มีพยาบาลคนหนึ่งบอกเขาเคยทำงานโรงพยาบาลที่ผมเคยทำงานอยู่ชื่อว่าโรงพยาบาล Harborview 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 เป็นโรงพยาบาลที่คนเข้ามาแล้วบาดเจ็บเช่นอาจจะรถชนตกลงมาจากที่สูงหรืออะไรเนี่ยนะครับเป็นโรงพยาบาลที่หมอและพยาบาลงานหนักมากแล้วเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่นั่นเขาสังเกตอย่างหนึ่งเขาเล่าให้พี่น้องหมายถึงเพื่อนร่วมงานในห้องผ่าตัดฟังบอกที่นั่นนะถ้าใครทำอะไรผิดบ๊อบอีกคนหนึ่งจะเดินเข้ามาคุยด้วยทันทีบอกนี่คุณทำอย่างเงี้ยฉันไม่ชอบเลิกได้ไหมและทุกคนก็บอกใช่จะยอมเลิกเขามีการคุยกันทันทีเลยนะครับเขาเข้ามาคุยกันแล้วเขายกโทษให้กันเดี๋ยวนั้นแล้วก็จบไปทำไมที่โรงพยาบาลฮาร์บอร์วิวถึงตัดสินใจทำกันอย่างนั้นพวกหมอพยาบาลและคนทำงานด้านทางการแพทย์เพราะว่าโรงพยาบาลนั้นเต็มไปด้วยความเครียดคนเข้ามาเลือดออกในสมองถูกรถชนจะตายเขาไม่อยากรับความเครียดเรื่องอื่นแค่คนไข้บาดเจ็บหนักก็เครียดแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมอกับพยาบาลและทุกคนในโรงพยาบาลต้องดีแก้ไขยกโทษมองตากันได้ไปด้วยกันได้จะได้ไม่ทะเลาะกันจะได้ไม่มีความเครียดสองเรื่องคือทั้งพยายามช่วยคนไข้แล้วก็ทะเลาะกันในโรงพยาบาลเห็นไหมครับพี่น้องการคุยกันเปิดอกและให้อภัยกันเป็นวิธีที่ดีที่สุดและผมหวังว่าพี่น้องชาวไทยชาวลาวและชาวชนเผ่าจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติ 1. พูดหนุนใจพูดแง่บวกขอบคุณที่เราเรียนมาคราวที่แล้ว 2. ให้เรามองข้อดีของคนอื่นยกย่องคนอื่นและไม่เน้นเรื่องจุดอ่อนของใคร 3. ทุกคนทำผิดพลาดให้อภัยกันและกันอยู่เสมอแล้วก็ลืมอดีตไปซะพี่น้องครับผมอยากเห็นพี่น้องมีความสำเร็จในชีวิตมีพระพรมากมายมีความโปรดปรานจากพระเจ้าและเป็นที่ใช้การได้ของพระเจ้าที่พี่น้องจะเกิดผลนำคนรับเชื่อมากมายสร้างคริสตจักรสร้างสาวกพี่น้องเป็นพระพรกับคนรอบข้างต่อญาติพี่น้องต่อเพื่อนในคริสตจักรต่อผู้นำต่อลูกแกะในโบสถ์ผมหวังว่าพี่น้องจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตนะครับและพี่น้องจะเป็นคริสเตียนที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูไม่ใช่เด็กทารกไม่ใช่คริสเตียนอ่อนแอที่ทำผิดพลาดตามเนื้อหนังและทำให้พระเจ้าเสียชื่อขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอยากเชิญท่านต้อนรับพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้ามีจริงพี่น้องครับถ้าท่านมองเครื่องบินท่านก็รู้ว่ามีคนออกแบบเครื่องบินมีวิศวกรและช่างก่อสร้างที่สร้างเครื่องบินถ้าท่านมองไปที่โทรศัพท์มือถือของท่านท่านก็รู้ว่าโทรศัพท์นั้นถูกใครออกแบบและสร้างอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ไม่เชื่อพระเจ้าว่าเราที่เป็นมนุษย์สัตว์ดอกไม้สิ่งต่างๆในโลกละเอียดอ่อนมากกว่าเครื่องบินเรามีลูกได้เราคิดได้เรามีความคิดสร้างสรรค์ได้ดังนั้นต้องมีผู้ออกแบบเราและผู้นั้นก็คือพระเจ้าถ้าท่านมองที่สมองของมนุษย์นะครับท่านจะรู้เลยละเอียดอ่อนมากอยากหนุนใจให้ท่านกลับมามีความสัมพันธ์คืนดีกับพระเจ้ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าดังนั้นขอให้ท่านกลับใจยอมรับว่าตนเองเป็นคนบาปและขอโทษพระเจ้าและขอพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระเยซูมาเกิดในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วและมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เราเชิญท่านต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตดีไหมครับอธิษฐาน
ว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปทำผิดในชีวิตขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกขอเชิญพระองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ลูกขอกลับใจลูกขอพระองค์ยกโทษขอพระองค์สอนลูกนำทางลูกเติมลูกให้เต็มด้วยฤทธิ์เดชด้วยพระคุณด้วยความเชื่อความรักสิ่งดีลูกจะเดินกับพระองค์เป็นผู้รับใช้พระองค์ติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์พาลูกไปพบคริสตจักรที่ดีที่มีคำสอนที่ดีมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผู้เลี้ยงแกะที่ดีขอพระองค์สอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ฟังคำสอนขอพระองค์เจ้าเมตตาเจิมลูกใช้ลูกด้วยในนามพระเยซูเอเมนสั่งความยินดีด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับและหวังว่าพี่น้องจะได้มาฟังคำสอนตอนอื่นๆแล้วก็ตั้งใจฟังเอาจริงเอาจังเรียนรู้เป็นชุดๆไปเลยนะครับฟังเป็นชุดๆเอาจริงเอาจังและถ้าผมมีโอกาสไปที่เมืองของพี่น้องก็หวังว่าจะได้พบกันในงานประชุมฟื้นฟูหรือพี่น้องมาเยี่ยมพวกเราที่ซีแอตเทิลนะครับขอบคุณนะครับพระเจ้าอวยพรครับขอบพระคุณมากจริงๆครับที่ฟังคำสอนจนจบผมเชื่อว่าพระเจ้าตรัสอะไรหลายสิ่งกับพี่น้องและพี่น้องก็รับเข้าไปในหัวใจและนำไปปฏิบัติในชีวิตพี่น้องเป็นคนสัตย์ซื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าสัญญาในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่3ข้อ3และข้อ4บอกว่าอย่าให้ความรักและความซื่อสัตย์ละจากเจ้าไปจงผูกมันไว้ที่รอบคอจงจารึกมันไว้ในแผ่นเนื้อขมหัวใจของเจ้าแล้วเจ้าจะได้รับความโปรดปรานและมีชื่อเสียงดีทั้งในสายพระเนตรของพระเจ้าและในสายตาของมนุษย์พี่น้องครับผมเชื่อว่าพี่น้องเป็นคนนั้นแหละครับขอพระเจ้าประทานความโปรดปรานให้กับพี่น้องและเมื่อพระเจ้าแตะชื่อของพี่น้องด้วยความโปรดปรานชื่อของพี่น้องจะสูงขึ้นไปและเกิดการทะลุทะลวงและความสำเร็จในชีวิตพระเจ้ารักพี่น้องอยากเห็นพี่น้องเจริญรุ่งเรืองนะครับนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับและขอเชิญมาฟังคำสอนในตอนอื่นๆนะครับสวรรค์เปิดออกบนชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องด้วยพระพรของอับราฮัมขอไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแตะต้องเจิมพี่น้องเผาผลาญสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของพี่น้องขอพระคุณของพระเจ้าเทลงมาบนชีวิตของพี่น้องผู้ที่เจ็บป่วยจงหายผู้ที่ประสบการสาปแช่งจงหลุดพ้นและเต็มไปด้วยพระพรสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องขอพระเจ้าเจิมพี่น้องให้รับใช้จนเกิดผลและเป็นพระพรแก่นานาชาติขอพระเจ้าอวยพรการงานมือของพี่น้องขอพระเจ้าใช้ชีวิตของพี่น้องให้นำไฟไปเป็นพระพรแก่คนอื่นขอพระเจ้าเทน้ำมันแห่งการเจิมลงมาบนชีวิตของพี่น้องและส่งพี่น้องออกไปเป็นพระพรแก่คนมากมายขอพระคุณของพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตของพี่น้อง